สาวสอบข้าราชการได้ที่หนึ่งลาออกจากที่เดิมแล้วจะไปทํางานที่บ้านเกิดที่จังหวัดสระแก้วสุดท้ายแล้วชื่อที่เคยได้ที่หนึ่งเอาเข้าจริงแล้วมันหายไปซะเฉยๆแล้วเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงหน่วยงานจะมีความรับผิดชอบ มากแค่ไหนแล้วไอ้คนที่มาแทนที่เธอเนี่ยมีรับลมคมในกับหน่วยงานข้าราชการนั่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเริ่มต้นมาจากสาวคนหนึ่งได้โพสต์ระบายความในใจบอกว่าได้ไปสอบข้าราชการเอาไว้ขอความเป็นธรรมชื่อฉันหายไปทำไมถึงเป็นแบบนี้ ความหวังของพ่อแม่หายไปหมดแล้ววันที่7กันยายนเดินทางไปร้อยร้อยโลจากอายุทยาไปสะแก้วแบกความหวังจะก,กลับไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราตั้งใจอ่านหนังสือสอบนอนดึกทุกวันเพื่ออนาคตของตัวเองพอถึงวันประกาศผลน้ำตาแห่งภูมิความภูมิใจความดีใจแบกความหวังที่หนักอึง้งวิ่งกอดพ่อแม่อย่างดีใจสุดขีดฉันสอบติดข้าราชการทั่วไปอันดับหนึ่ง เอกวิทยาศาสตร์สพมสแก้วเป็นความตั้งใจของฉันฉันทำได้ได้กลับมาดูแลคนแก่ที่บ้านลาออกจากที่ทำงานเก็บของใช้คืนหอพักเตรียมตัวกลับบ้านสัปดาห์นี้แล้วอยู่ดีๆพอมาดูอีกทีหนึ่งลายชื่ออันดับหนึ่งของฉันหายไปเฮ้พ <Hey, S 1> อถามตนสังกัดได้รับแค่คำขอโทษดูมันทำมันไม่อธิบายใดๆเลยแล้วฉันต้องทำยังไงต่อไปความรู้สึกของพ่อแม่ฉันใครจะเยียวยาคข้งไปหมดเลยตอนนี้เสียใจสุดๆ ขอความเป็นธรรมให้ด้วยค่ะพร้อมกับลงท้ายไว้ด้วยว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสะแก้วแล้วเธอเคได้แนบผลสอบที่เป็นรูปภาพมาด้วย2รูปรูปแรกเนี่ยลงวันที่9กันยายน2567ก็มีรายชื่อเธอเนี่ยติดอันดับที่1แถมยังมีตาคุดแล้วก็พร้อมลายเซ็นด้วยดูเรียบร้อยถูกต้องทุกอย่างแต่พออีกรูปนึงเป็นประกาศใบที่2มันมีรายชื่อคนอื่นเนี่ยขึ้นมาแทนชื่อเธอเฮ้ยขึ้นมาแทนเฉยเลยอย่างนั้นวะเอา้า แต่ไม่เป็นไรไม่ได้ที่หนึ่งอาจจะเป็นที่2ที่สาก็ได้ได้ทำงานเหมือนกันแต่ที่ไหนได้หายไปเลยจากที่1นึ่งมันไม่เลื่อนมาที่2หายไปหมดเลยไม่มีอยู่ในสารระบบแล้วก็พร้อมกับลงวันที่ด้วยว่า12กันยายนแต่ตัวเลขวันที่เนี่ยเขียนด้วยปากกาดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่เลยวะเพราะว่ามันไม่ได้พิมพ์เหมือนใบแรกแล้วก็ ตาปั๊มกับลายเซ็นก็ไม่มีโดยหลายคนพอรู้เรื่องนี้ได้เห็นเรื่องนี้ก็งงกันที่ว่าเฮ้ยเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงว่าไอ้ใบที่สองเนี่ยในความรู้สึกคือมึงเปลี่ยนแปลงเป็นของปลอมแน่แล้วไอ้คนที่มาแทนเนี่ยมันมาจากอันดับสองหรือมาจากไหนก็ไม่มีนะเพราะว่าไอ้รายชื่ออันดับหนึ่งก็คือัวสาวคนนั้นอะอนตอนแรกใบแรกแต่พออันดับสองเนี่ยเป็นคนอื่นไม่มีเกี่ยวเลยไอ้คนที่มาอยู่ดีๆไม่เคยอยู่อันดับสอง จะตรวจข้อสอบใหม่แล้วมันมาอันดับหนึ่งได้เลยงงมากซึ่งพอใครรู้เรื่องนี้ก็รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจเจ้าของโพสต์เป็นธรรมดาทาแบบนี้นะมันคือเป็นการดับฝันกันเลยด้วยเพราะว่าหลายคนเห็นว่าเรื่องนี้มันแปลกมากก็เลยพยายามแท็กเพจดังเรียกว่าพยายามแชร์เนี่ยให้ออกไปสื่อสารไปให้หลายๆคนให้เสือได้เห็นแล้วก็จะได้มาช่วยกันตรวจสอบดูว่าไอ้เรื่องผิดปกติเนี่ยมันเป็นยังไงสุดท้ายเรื่องราวเนี้ ก็ออกไปอยู่ที่สำนักข่าวทุกสำนักพอเป็นข่าวเท่านั้นแหละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รีบออกมาชี้แจงโดยเพจนั้นก็คือสำนักงานพื้นที่การศึกษาสะแก้วเขาได้ออกมาโพสชี้แจงเอกสารประมาณว่าในการสอบรับพนักงานทั่วไปตำแหน่งครูสอนอันนี้เนี่ยมันได้มีการทักท้วงกันเรื่องที่ว่าถ้าในข้อสอบไม่มีคำตอบที่ถูกต้องจะยกคะแนนให้ทุกคนไหมซึ่งเขาก็เลยไปทบทวนคำตอบแล้วก็ข้อสอบเนี่ยแล้วก็มาเริ่มให้คะแนนใหม่ก็ได้พบว่าเฮ้ย hey, อสอบบางข้อเนี่ยมันไม่มี ข้อตอบที่ถูกต้อ,องจริงๆด้วยแถมยังมีเฉลยสลับข้อ,อกันด้วยก็เ,เลยทําให้ผลการประเมิน ภาคกอและก็ภาคขอของผู้เข้าสอบเนี่ยลาดเ่อนไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีทั้งคนที่ได้ลำดับที่เท่าเดิมคนที่ได้ลำดับสูงขึ้นแล้วก็คนที่ได้ลำดับลดลงก็เลยมีการแก้กไขรายชื่อคนที่สอบผ่านใครเป็นคนมาร้องเรียนให้ตรวจข้อสอบใหม่เพราะว่าไอ้คนสอบมันหายไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกันเองเข้าใจกันเองถ้าเกิดแบบนี้จะต้องมีความรับผิดชอบระดับไหนวะเนี่ยซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดความบกพร่องของหน่วยงานเขาแล้วก็มันเกิดผลกระทบต่อหลายฝ่ายเนี่ยสิจะทำยังไง ทั้งหน่วยงานยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือในการแก้ไขข้อบกพร่องอีกทั้งเนื่องจากว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสะแก้วเป็นเขตพื้นที่การศึกษาตั้งใหม่ก็เลยขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานและบุคลากรส่วนใหญ่ก็เป็นผู้บรรจุใหม่จึงขาดประสบการณ์ในเรื่องการดำเนินการสอบซึ่งหน่วยงานเขาก็ขออาภัยเป็นอย่างสูงเ <c oughs> มึงแค่ขออาภายัยแล้วเรื่องความผิดพลาดต่างๆท,างท,างที่เกิดขึ้น จะไม่รับผิดชอบให้มากกว่านี้เลยเหรอขออภัยต่อผู้ที่เข้ารับการสอบที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยแล้วจะปรับปรุงการดําเนินการให้มีความรอบครอบและกระลัดกลุมแล้วก็จะเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกโค้ชชี้แจงอันนี้มันก็โด่งดังไปนานมากเพราะว่ามึงชี้แจงหรือว่ามาแก้ตัวแบบน้ำขุนๆอย่างเนี้ยไม่ได้เรียกว่าแถลงชี้แจงเขาเรียกว่าแถแฉแถ,แ,ถแบบนี้ คนก็ต้องไปลุงคอมเมนต์เขาเรียกว่าทวลงแสดงความคิดเห็นกันเพียบเรียกได้ว่าทวลงกันช้ำๆหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยไปหลายเรื่องครับ ทั้งเรื่องที่ว่าทําไมการประกาศผลรอบที่2มันถึงไม่มีตาประทับและลายเซ็นรองรับเลยไหนจะเรื่องของคะแนนอีกถ้าเกิดว่ามันมีการตรวจที่ผิดพลาดจริงอย่างที่อ้างนูน่นอ้างนี่นะมันก็จะควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทุกลําดับชื่อเลยใช่ไหมคนอื่นในสิบสิบอันดับเนี่ยมันก็น่าจะหายไปด้วยเพราะว่ามันก็น่าจะผิดเหมือนเหมือนกันไม่ใช่หรอวะแต่ว่ามีไอ้คนที่ชื่อหายเนี่ยมีคนที่ได้อันดับที่1แค่คนเดียวและไอ้คนที่มาแทนเนี่ย ก็มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างหนึง่งมันจะต้องมีข้อสอบผิดกี่ข้อกันวะถึงจะทําให้คนที่สอบได้อันดับหนึ่งเนี่ยกลายเป็นไม่ติดอันดับอะไรเลยส่วนคนที่ตอนแรกไม่ติดหนึ่งในสิบกลับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแทนสักอย่างนั้นแหละเฮ้ยซึ่งหลายๆคนก็เรียกร้องให้หน่วยงานเอาหลักฐานต่างๆเนี่ยออกมายืนยันพร้อมกับเปิดแบบข้อสอบแล้วก็เปิดแบบกระดาษคําตอบด้วยเอามากลางให้ดูกันไปเลยว่าคําตอบของคนที่ได้ที่หนึ่งทั้งแบบตอนแรกแล้วก็ ทั้งตอนที่2ด้วยมันเป็นยังไงกันแน่มันผิดมันถูกมันคาดเคลื่อนกันแบบไหนเพื่อความยุติธรรมและโปร่งใสสาสหรับทุกฝ่ายพร้อมทั้งที่ถามหาความรับผิดชอบจากหน่วยงานเออมึงบอกว่าตรงนู้นผิดพลาดคนไม่พอคนมีความรู้น้อยเป็นมือใหม่แล้วมึงแค่ขอโทษ ไม่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 ถ้าประชาชนผิดพลาดอะ่ะไม่ขอโทษครับตําคุกนะครับหลายฝ่ายก็อยากจะรู้ว่าหน่วยงานจะมีการลงโทษกันยังไงไอคนที่ออกข้อสอบมาเพลแถมไอคนที่ตรวจก็ตรวจผิดแล้วจะเยียวยาผู้เสียหายแบบใดเพราะว่าอันนี้มันคือชีวิตของคนคนหนึ่งแล้วก็เป็นคุณภาพของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะใหม่หรือเก่าจะมาอ้างความไม่พร้อมแบบเนี้มันไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆที่บอกว่าขอโทษแล้วก็ จบจบกันไปโดยหลายคนก็ต้องการให้ผู้เสียหายแล้วก็ไปยื่นฟ้องร้องให้มันเป็นคดีหรือว่าให้ออกพี่นวงเนี่ยให้มันดังๆกันไปเลยจะได้มีการตรวจสอบไอกคนที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้อย่างยกชุดเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ไอท้ที่หนึ่งที่มาใหมน่นยมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนก็ต้องสงสัยเฮ้ย hey, อย่างเงี้ยแม่งเด็กเส้นเด็กฝากหรือเปล่ามันมีเบื้องหลังมีการดึงของคนของตัวเองเนี่ยเข้ามาแทนเนี่ยแน่นอนเพราะว่าแบบเนี้ย คนเขาเคยเจอกันมาเยอะเรียกว่าเป็นประสบการณ์นะว่าความเคยชินของคนไทยบางคนเนี่ยถึงขั้นรวบรวมรายชื่อของคนที่สอบผ่านที่ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแทนเนี่ยเรียกว่านักสืบโซเชียลไปค้นประวัติดูเลยว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ไปเจอว่าคนเนี้ยเคยสอบตกที่อื่นเนี่ยมาหลายที่แล้วด้วยสอบตกแล้วทำไมมาได้ที่หนึ่งที่นี่วะนั่นไงนั่นไง ตกที่เอินแต่พอมาสอบรอบเนี้ทีแรกไม่มีชื่อแล้วอยู่ๆเปลี่ยนมาขึ้นมาได้ที่หนึ่งเฉยบางคนก็ตั้งข้อสงสัยด้วยว่านามสกุลแม่งเหมือนคนนั้นคนนี้หรือเปล่าว่าไอ้คนดังๆคนมีอํานาจซึ่งจากการสืบค้นของชาวเน็ตสุดท้ายคนที่อยู่ๆที่ชื่อเด้งมาเป็นอันดับหนึ่งก็เดือดร้อนโดนทัวลงฉําเหมือนกันเอา เขาก็ออกมาชี้แจงในมุมของเขาบ้างโดยเขาบอกว่าพ่อแม่เขาเนี่ยรับข้าราชการที่มีคนบอกว่าเขาเนี่ยจบราชพัฒน์แต่ว่าดันไปใส่โปรไฟล์ว่าจบเกษตรตรงนั้นน่ะเป็นเพราะว่าเขาจบสองที่ทั้งปอตีเกษตรกำแพงแสนแล้วก็ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ราชพัฒราชนคกรินส่วนตรงที่มีประเด็นว่ามีคนไปขุดแล้วเจอว่าเขาเคยสอบตกแล้วก็เคยสอบไม่ติดตรงนั้นน่ะเป็นเพราะว่าเขาเลือกสอบ ในเอกฟิสิกซึ่งถึงแม้จะจบฟิสิกมาเนี่ยแต่ว่าพอไปสอ,สอบเอกฟิสิกเนี่ยความรู้ความสามารถในด้านเนี่ยมันไม่พอที่จะไปสอนนักเรียนมัธยมได้ซึ่งเขาก็น้อมรับแล้วก็ไม่แก้ตัวใดๆแต่ว่าประสบการณ์ตรงนั้นมันทําให้เขาเลือกที่จะมาสอบในเอกวิทยาศาสตร์โดยเอาข้อผิดพลาดมาปรับปรุงอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิชาเอกนี้อย่างหนักเขาก็เลยสอบติดสพทในปี6 7 ซึ่งเธอบอกว่าเธอตั้งใจกับการสอบเอกวิทยาศาสตร์เนี่ยมากมีการไปขอใบเทียบหน่วยกิจมีการลงคอร์สติวอย่างหนักซื้อหนังสือมาอ่านพร้อมขอให้ทุกคนอย่าด้อยค่าความพยายามของเธอเธอเป็นครอบครัวที่ปกติไม่ร่ำรวยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีเงินซื้อตำแหน่งเธอไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนด้วยตอนแรกที่ดูประกาศเนี่ยเธอก็ได้บอกกับครอบครัวไปแล้วว่าเธอสอบไม่ติดจากนั้นนะ่ะก็ใช้ชีวิต ไปตามปกติจนมารู้จักข่าวพร้อมกับทุกคนนี่แหละซึ่งตัวเธอเนี่ยก็ยังคงรอความชัดเจนอยู่เหมือนกันเธอนี่นะอยากจะให้ทุกคนเห็นความพยายามของเธออย่าดูถูกว่าไม่เก่งว่าไม่เหมาะเป็นครูบางทีมันเป็นเพราะจังหวัดชีวิตของเธอที่บางครั้งก็ป่วยบางครั้งก็ทำงานหนักไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่ว่าเธอ นำข้อบกพร่องมาพัฒนาตัวเองจนมีวันนี้ตอนเนี้ยเธอโดนแชร์ข้อมูลส่วนตัวออกไปแล้วใครจะรับผิดชอบแถมยังถูกกล่าวหาว่าเป็นเด็กเส้นหรือว่าใช้เงินซื้อตำแหน่งโดยเธอเนี่ยก็ได้ขอให้ทุกคนเนี่ยโปรดให้ความเป็นธรรมแล้วก็หยุดส่งข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงด้วยเอาลาเว้ยคณะทัวเพราะเขาชี้แจงมาอย่างเงี้ยก็เริ่มงงเลยกูจะหันหัวไปทางไหนดีวะเฮ้ยถ้าที่เธอเล่ามาเนี่ยคือเรื่องจริงแบบเนี้ย ก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายอีกฝ่ายนึงอะ่ะได้งานแต่ทัวลงอีกฝ่ายนึงอะ่ะไม่ได้งานแต่คนเห็นใจซึ่งเรื่องราวแบบนี้มันจะต้องมีคนรับผิดชอบไอ้หน่วยงานต้นตอน,นั่นแหละซึ่งหลายคนเนี่ยก็ยังไม่ปักใจเชื่อคําชี้แจงของฝ่ายที่มาได้อันดับหนึ่งตอนหลังนี้อยู่ดีเพราะว่าความฝังใจของเด็กเส้นเด็กนายแล้วก็ซื้อตําแหน่งของสังคมไทยเนี่ย มันเข้าไปในส่วนลึกแล้วซึ่งล่าสุดทางเลขาคณะทีการกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผอ,อ,อสอพอมอ สแก้วกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการส่งนิติกรจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ตรวจสอบว่าเรื่องเนี้มันมีความซับซ้อนที่มาที่ไปยังไงก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝฟายพร้อมกับบอกว่าจะต้องมีการดำเนินการให้เสร็จสรุปผลออกมาภายในเจ็ดวันเฮ้อลงอกแล้วอย่างนี้ใช้ได้นึกว่าจะเก็ดปีซึ่งขั้นต้นเขาบอกว่า มันเป็นการผิดพลาดในการประกาศรายชื่อเฉยๆคนจะเยียวยายังไงเนี่ยไม่ขอตอบสงสัยคือโยนไปให้ไอ้คนที่ลงรายชื่อประกาศข้างหน้าเฉยๆเนี่ยจะไม่เปิดเผยข้อสอบมันจะต้องมีการเปิดเผยข้อสอบให้ดูนะเอามาเทียบเลยให้หลายๆฝ่ายมาเป็นพยานแบบเนี้มั่วไม่ได้แล้วที่น่าสงสัยเนี่ยทางมูลนิธิทวงคืนความเป็นธรรมอ่ะก็ได้มาพบกับคนที่สอบได้ที่หนึ่งคนแรกแล้วมันมีไปคนไปข่มขู่ให้คนที่สอบได้ที่หนึ่งคนแรกเนี่ย ให้ลบโพสต์แสดงว่ามีการใช้เส้นสายเนี่ยจริงหรือเปล่ามันเริ่มใกล้เคียงมาแล้วกินตู่วเริ่มมาแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะว่าสังคมไทยต้องการสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยมีความคิดเห็นจะได้ช่วยกันปรับปรุงพัฒนาสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือน หอยรังสตูดิโอแล้วเรามาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น5โมงครึ่งเป็นต้นไปแล้วทุกคอมเมนต์เราจะมาแลกเปลี่ยนกันนำความเข้าใจที่ดีๆมาสร้างสารรค์สังคมด้วยกันสลัดเน่า